สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพนุษเพื่อนพิภพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากคณะเทคโนโลยีคากร,รมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพลพระนครค่ะค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับนะคะเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวันบายครูชมบี ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเ,เรื่องนะคะที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะในการทดลองวิจัยแล้วก็พัฒนาเพื่อให้ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะส่วนในครั้งก่อนๆเนี่ยก็จะเป็นในระดับผ,ผ,ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นขนาดย่อมลงมาหน่อยจะเป็นในแบบครัวเรือนนะคะหรือเป็นระนขนาด อุตสาหกรรมระดับเล็กซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นตรงข้ามกันนะคะมีเล็กก็ต้องมีใหญ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอย่างที่เคยบอกไปว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็เนื่องจากภาพของเขาเนี่ยต้องมองในภาพกว้างแล้วก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยที่มีรายละเอียด มากกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับเล็กกว่าดังนั้นนะคะเวลาเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะต้องมีคอนเซปต์หรือแนวคิดเนี่ยที่ค่อนข้างจะชัดเจนการสร้างแนวความคิดนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยเลยเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญที่มีผลเลยนะคะต่อความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือที่เรเรียวกว่าเป็น finish product โดยวิธีการนะคะเราก็จะต้องอาศัยการเข้าถึงความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างแท้จริงการค้นหาความต้องการนะคะเราก็สามารถที่จะทําได้หลายวิธีเราอาจจะเคยเห็นนะคะหรืออาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงนะคะอย่างบางทีเนี่ยเราเ,าเดินไปตามสถานที่ต่างๆหรือไปซื้อของใน ร้านค้าต่างๆแล้วก็จะมีกลุ่มคนเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์เราใช่ไหมคะว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยออบอยไหมนะคะใครมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อแล้วพอเราเลือกซื้อเนี่ยเราเออชอบผลิตภัณฑ์รสชาติแบบไหนคิดว่าหลายๆท่านนะคะก็คงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการของการที่จะหาความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งก็ถ้ามีกลุ่มคนมาถามเราตรงบริเวณที่เรากำลังซื้อผิตภัณฑ์นั้นโดยตรงก็เขากำลังหานะคะกลุ่มที่เป็นทาร์เก็ตกรุปโดยตรงเลยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราไปซื้อทางในกลุ่มของเครื่องดื่มแล้ว กลุ่มคนที่มาถามเนี่ยก็ถามเรื่องเครื่องดื่มพอดีอันนี้คือเขาตั้งใจจะเจาะเลยว่าเราเนี่ยมีความต้องการนะคะในเรื่องของอาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเนี่ยอย่างไรเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้ตรงมาดูเทคนิคกันบ้างแล้วเทคนิคที่ใช้เนี่ยมีอะไรก็มีหลากหลายวิธีนะคะพิจารณาตามความเหมาะสมเหมาะสมเช่นอะไรบ้างก็วัตถุประสงค์นะคะงบประมาณระยะเวลา แล้วก็รวมถึงความรู้เข้าใจความชำนาญในเทคนิคต่างๆนะคะของอทีมงานหรือกลุ่มคนนั้นเนี่ยที่จะใช้เทคนิคนี้ในการเอาไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งการใช้เทคนิคนะคะก็มีการใช้เทคนิคแบบวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเทคนิคคา n โนหรือคา n โนโมเดลนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีแบบ f แฟ s h Profile ซึ่งก็จะใช้ค้นหาความต้องการของผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ยกเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมาใช้แล้วคานโนโมเดลคืออะไรคา n โนโมเดลนะคะก็มีหลักการว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีตอบผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยวิธีค a n โน o โมเดลนะคะก็จะทำการประเมินผลกระทบของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกค่ะก็ต้องเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีผลิตภัณฑ์ต้องมีเลยนะคะว่าผู้บริโภคเนี่ยดูแล้วเนี่ย รู้สึกว่าพื้นฐานที่ต้องมีเนี่ยอะไรนะคะทีมงานเขาก็จะมาทําการเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปสรุปส่วนที่2นะคะคือความต้องการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับต้องมีนะคะแต่เป็นเรื่องของการตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคซึ่งก็แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลส่วนที่3เป็นส่วนที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและก็ดึงดูดใจ ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะคะว่าสินค้าเนี่ยจะขายได้นะคะหรือว่าขายได้ดีนะคะหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องดูว่าเรามีจุดไหนที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยประทับใจบ้าง mm. อย่างที่เคยบอกค่ะถ้าเป็นเชิงอุตสาหกรรมก็อยากที่จะให้ผู้บริโภคซื้อแล้วแล้วก็ซื้ออีกนะคะ mm. ไม่มีวันเบื่อกับผลิตภัณฑ์สินค้าของเราแล้วก็ซื้อในระยะเวลาที่ ไม่ทิ้งห่างนานมากนะคะผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็จะมีการโฟลของปอริมาณไปได้ดีซึ่งคานโนโมเดลนะคะเมื่อเราทำการเก็บข้อมูลทั้ง3ส่วนผลจากการสำรวจเนี่ยเขาก็จะทำะการวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะเลือกคุณลักษณะที่สำคัญในการนำมาวางคอนเซปต์หรือสร้างเป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์ ซึ่งกอ็อาจจะต้องมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องเพิ่มด้วยนะคะอย่างเรื่องของกลุ่มอายุแล้วก็กลุ่มที่เป็น target group นะคะว่าเราเจาะไปที่กลุ่มวัยรุ่นนะ,ะเพราะว่าความต้องการในการบริโภคของวัยรุ่นนะคะกับวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยชาราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันในหลายๆผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ต้องมีการทำการสำรวจแล้วก็วิเคราะห์เช่นเดียวกัน มาดูเทคนิคที่2นะคะเทคนิคเป็นวิธีแบบแฟชชโปรไฟล์ตัวนี้เนี่ยเป็นวิธีการใหม่ก็จะมีการประยุกต์นะคะมาจาก2วิธีการก็เป็นเรื่องของฟรีชอยส์นะคะโปรไฟล์ iling, แล้วก็คอมเพรทีฟเมทริโอด o ล o g ีตัวสองอ,สองวิธีการเนี่ยก็จะมีข้อดีนะคะแล้วก็ข้อด้อยแตกต่างกันไปแต่เมื่อเราเอามาประยุกต์สวิธีแล้วก็จะได้เป็นแบบเทคนิคแบบแฟชช์โปรไฟล์ หลักการเป็นยังไงหลักการนะคะก็ใช้ผู้ทดสอบที่มีประสบการณ์ในการใช้สเกลทางประสาทสัมผัสแล้วก็ให้คะแนน,นะคะ่ะในแต่ละคุณลักษณะอย่างอิสระแทนการฝึกฝนนะคะโดยคะแนนที่ได้เนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือนะคะระดับหนึ่งเพราะว่าผู้ที่เราให้มาทดสอบผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีทักษะ นะคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจมาบ้างแล้วเพราะเขาผ่านการทดสอบผ่านการเทรนมาแล้วและเมื่อเรานำมาทดสอบนะคะก็จะมีการเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลโดยการจัดการข้อมูลทางคณิตศาสตร์นะคะแบบโปรคัสแล้วก็มีการใช้โปรแกรมนะคะ xlstat XL นะคะตัวนี้ก็จะต้องใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ตัวเลขที่มีความน่าเชื่อถือ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะสรุปผลและเราบอกว่า,าจากผลการทดสอบทางประสาทษสษษัมผัสพบว่าสูตรที่1ดีกว่าสูตรที่2เราอาจจะสรุปจบแค่นี้ไม่ได้นะคะเราคงจะต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางคณิตศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะคะต้องมีการทดสอบหาความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ระดับความเชื่อมั่น95%หรือ99%เราก็ต้องมีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยกำกับบอกถึงผลสรุปที่เราสรุปออกมาด้วยนะคะซึ่งดังนั้นค่ะข้อดีของวิธีแบบแฟลช h p r โปรไฟล์นะคะก็คือจะเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีการใช้ค่าใช้จ่ายในการทำเทคนิคนี้เนี่ยน้อยส่วนข้อจำกัดค่ะ ก็คือเราไม่สามารถระบุรายละเอียดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนเราก็ยังต้องทำการวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคอนจอยนะคะซึ่งก็เมื่อเราทำวิธีการทดสอบร่วมกับวิธีอื่นก็จะได้ความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปใช้นะคะตัดสินว่าเราจะเลือกสูตรไหนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์อาหารในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ตอนแรกพูดไปว่าวันนี้เรามีด้วยกัน3เทคนิคนะคะเทคนิคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมนะคะตัว Conjoint Analysis ตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ใช้พัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาว่าคุณลักษณะนะคะสำคัญของผลิตนั้นคืออะไร และที่ระดับเท่าใดจึงจะเหมาะสมนะคะเราก็ต้องมีการาแวรี่นะคะก็คือมีการระดับแปรมีตัวแปรเนี่ยต้องมีการให้ระดับต่างๆที่แตกต่างกัน mm hmm. เพื่อดูว่าตัวแปรที่เราใส่ลงไปเนี่ยระดับไหนถึงมีความเหมาะสมต่อการาใช้เป็นองค์ประกอบในอาหารนั้นๆซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเนี่ย ก็จะเป็นวิธีนะคะที่สามารถจะให้ข้อมูลถึงตัวสูตรนะคะแล้วก็ถึงองค์ประกอบต่างๆที่สำคัญในผลิตภัณฑ์อาหารได้เป็นอย่างดีและก็วิธีนี้นะคะเราก็ยังสามารถใช้ในการคาดคะเนถึงเ,เป็นเหมือนส่วนแบ่งทางการตลาดได้อีกด้วย แต่ก็เป็นการคาดคะเนนะคะว่าเราจะยืนอยู่จุดไหนของผลิตภัณฑ์เดียวกันในส่วนแบ่งการตลาดนี้นะคะเราจะมีส่วนที่ได้เป็นเค้กก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กอย่างไรนะะอันนี้ก็พอที่จะคาดคะเนได้ซึ่งโดยวิธีนะคะในสัปดาห์นี้ที่มาแนะนำกันก็จะเป็นเรื่องของการหาข้อมูลเพื่อที่จะวางแนวคิด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายวิธีมากเลยนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลข้อมูลยังไงข้อมูลก็คือเป็นเชิงลึกนะคะอยากจะทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพนะคะเราก็ต้องมีการสร้างแนวคิดวางคอนเซ็ป ะะอยู่ดีๆจะจะจะ,จะคิดเองหรือว่าจากทีมงานประชุมแล้วก็ได้สรุปข้อมูลมาเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่เพียงพอเราก็ต้องมีการลงสำรวจนะคะหาความพึงพอใจนะคะความต้องการแล้วความประทับใจของผู้บริโภคแล้วก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาสร้างเป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์ค่ะ